เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของป้ายแดงปลอมเดี๋ยวนี้มีขายกันเยอะไปหมดเลยนะป้ายแดงตามอินเทอร์เน็ตด้วยกันอ่ะเลขสวยอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ คุณต้องรู้ไว้นะวิธีการสังเกตยังไงวันนี้ตำรวจมาอัดคลิปให้ดูค่ะความรู้เป็นความรู้ได้ไม่ต้องขายทอดเนี่ยถ้าเป็นป้ายจริงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สรุปอันนี้ป้ายจริงครับเนี่ยมันจะมีขอสอข้างหลังผมก็เห็นส่วนมากมันจะไม่ตีตรงนี้แล้วก็จะไม่มีเลขตรงเนี้ยถ้าเป็นป้ายใหม่ๆมันจะมีภายน้ำเนี่ยป้ายใหม่มีภายน้ำครับมันอันนี้มันจะไม่มีมันจะยังกลายป้ายแบบเก่าอยู่แล้วเลขมันจะไม่สวยแล้วเลขของพี่มันจะไปเรียงส่วนมากไปเรียงแล้วมันก็จะสลับกันอันนี้มันไม่เรียงอันนี้มันไม่เรียงก็มันมีครบทุกตัว4ตัว5 6 7 8โอ้ยผมไม่รู้หรอกครับส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีเลข9หลักตรงนี้ต้องมีเลข9หลักเลข9หลักแต่ที่จะดูง่ายๆก็คือแต่ตรงเนี้ยมันต้องมีขอสอมันจะไม่มีใครทำได้ปั๊มเป็นเลเซอร์ครับเป็นเลเซอร์เห็นแต่ว่ากล้องมันอาจจะไม่เห็นนะคุณโยเพื่อนกล้องมันไม่เห็นแต่ตาเปล่าเนี่ยเห็นมีคำว่าขอสอตรงนี้แน่ตอนนี้เขาแชร์กันใน TikTok มั้ยคะคือคนที่ใช้ TikTok เนี่ยเขาอัดคลิปคุณตำรวจอธิบายให้ฟังกันเลยนะคะว่าป้ายแดงปลอมกับป้ายแดงจริงเนี่ยสังเกตยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ป้ายแดงปลอมขายในอินเทอร์เน็ตเยอะไปหมดโดยเฉพาะรถหรูครับเบนซ์ BM เนี่ยผมเห็นใช้ป้ายแดงเถื่อนกันเยอะมากใช้ป้ายแดงปลอมกันเยอะบางคนอยากได้เลขสวยไงอ่ะ9999ใช่มั้ยถูกจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจะรู้ก็ดีหรือไม่รู้ก็ดีผิดกฎหมายนะจ๊ะแต่เนี่ยพอตำรวจอธิบายแบบนี้มีแต่คนชื่นชมนะคะเห็นไหมเขาบอกตำรวจเนี่ยเรียกตรวจรถแล้วก็ขอดูป้ายทะเบียนหน่อยเนี่ยคนโพสต์บอกว่ารถออกมาได้ประมาณ1เดือนกำลังจะเปลี่ยนป้ายอีก2วันตำรวจก็อธิบายชัดเจนเลยวิธีดูป้ายปลอมให้ดูยังไงว่าป้ายทะเบียนเนี้ยมันเป็นของแท้หรือของปลอมมันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะตำรวจพอแกะป้ายออกมาพลิกดูด้านหลังแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นป้ายแดงแท้ด้านหลังจะเป็นตัวอักษรจะมีลายลักษณะปั๊มขอสอติดอยู่แต่เนี้ยดูยากต้องแบบเอาแกะป้ายออกมางานโดยส่วนใหญ่คนที่ใช้รถเนี่ยน้อยมากนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนไอ้กรอบป้ายทะเบียนเนี่ยจะไม่ค่อยแกะออกมาหรอกถูกติดยังไงก็ติดอย่างนั้น แต่ถ้าเกิดว่าแกะออกมาแล้วมาดูเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนนะซึ่งเคสเนี้ยของคนที่เขาเอามาโพสแล้วเขาอัดคลิปเนี่ยเขาบอกมีลายปั๊มขอสอติดอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้เขาให้ดูที่ตัวเลขค่ะที่มุมด้านล่างด้านซ้ายของป้ายทะเบียนของจริงเนี่ยจะมีตัวเลข9หลักกำกับอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีทั้ง2อย่างเลยปลอมจ้ะไม่ใช่ของจริงส่วนตัวเลขด้านหลังตัวอักษรก็จะเป็นเลขที่ไม่เรียงตัวนะคะเนี่ยลักษณะก็จะเป็นเลขที่แบบไม่เรียงด้วยอ่ะเนี่ยข้ออธิบายแบบนี้นะคะหลังโพสต์นี้ออกไปปรากฏคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยเขาบอกเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าคนทั่วไปไม่รู้ข้อมูลแบบนี้ดีจริงๆบางคนก็บอกเราเคยเป็นเซลล์รถนะถ้าวันรับรถเขาเก็บค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นป้ายจริงแต่ถ้าไม่ได้เก็บค่ามัดจำหรือเก็บต่ำกว่านั้นคุณตีไปเลยเป็นป้ายปลอมแล้วจริงมันเหมือนจะมีเล่มให้ด้วยนะเป็นเล่ มแบบระบุเลยนะว่าป้ายแดงป้ายนี้นะครับของคนอะไรแบบนี้ออกมาจากศูนย์นี้คล้ายๆนั้นน่ะบางคนเขาก็บอกว่าดีลเลอร์ออกมาชี้แจงบ้างเถอะเขาอยากจะให้บรรดาผู้ที่ขายรถอ่ะนะออกมาชี้แจงด้วยนะคะเพราะบางครั้งอ่ะคือคนที่ไปรับรถมายังไม่รู้เลยว่าเซลล์เอาป้ายปลอมมาติดมันก็มีเหมือนกันนะก่อนหน้านี้มันเคยมีเคสลักษณะแบบนี้ออกมาค่ะแต่อันเนี้ยถือได้ว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากเลยเขาบอกว่าเตือนไว้เลยละกันเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้จริงๆพอไม่รู้ใช้ไปเท่ากับว่าคุณใช้เอกสารราชการปลอมนะหรือไปปลอมเอกสารอย่างเงี้ยค่ะโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำไปเล่นไปเรื่องของการใช้ป้ายแดงปลอมและป้ายแดงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะติดเป็นปีเลยนะมันมีกำหนดระยะเวลาด้วยตั้งแต่วันออกรถ30วันใช่ครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าอ่ะถ้าสมมติว่าใครที่ใช้ป้ายแดงอยู่ไปตรวจสอบดูนิดนึงฮะหรือแม้กระทั่งป้ายขาวก็ตามหรือป้ายดำที่เขาเรียกกันอะไรประมาณแบบนั้นนะก็ต้องไปตรวจสอบให้ดีเพราะว่าคนใช้แบบป้ายปลอมเกลื่อนเลยทีเดียวเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมครับ